BG ยุคแมตต์สมิธเปิดหัวสวยเอาชนะเกมเยือนได้แล้วหลังไม่ชนะเกมเยือน5นัดติดแต่การเปลี่ยนมาเล่นหลัง3ครั้งนี้นักเตะในตำแหน่งไหนจะได้รับอานิสงส์หรือซวยไปเต็มๆทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับซูซูกิซูเปอร์แฟลชดีลดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อแรกออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อสุดท้ายรับบัตรเติมน้ำมันสูงถึง 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดที่เว็บไซต์ suzuki.co.th ในที่สุด BG ปทุมยูไนเต็ดก็สามารถเก็บ3แต้มแรกในเกมนอกบ้านได้สำเร็จครับโดยคนที่มาปลดล็อกให้ BG ก็คือโค้ชคนใหม่หน้าเก่าอดีตกัปตันของทีมอย่างแมตต์สมิธนั่นเองโดยไม้เด็ดที่โค้ชแมตต์เลือกเอามาปรับแก้ BG ในครั้งนี้ก็คือการนำแผนที่เคยพา BG ประสบความสำเร็จอย่างแผน3-5-2กลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งการกลับมาเล่นแผนหลัง3ของ BG ในครั้งนี้ก็แตกต่างจากสมัยโค้ชโอ่งตรงที่ว่าในยุคโค้ชโอ่งจะใช้แผนหลัง3เพื่อเน้นเกมรับก่อนที่จะใช้ทีเด็ดในการสวนกลับและลูกนิ่งเข้าจู่โจมคู่ต่อสู้ครับแต่แผนหลัง3ในยุคของโค้ชแมตต์สมิธเนี่ยกองหลัง3คนไม่ได้มีไว้เพื่อเน้นในเกมรับครับแต่มีไว้เพื่อเน้นในการออกบอลจากแนวลึกและมีไว้เพื่อให้นักเตะในตำแหน่งกองกลางกับวิงแบ็คเนี่ยสามารถโอเวอร์โหลดเข้าไปช่วยเกมรุกได้แบบไม่ต้องห่วงแนวรับแทนครับจากการที่ได้ดู BG ในยุคโค้ชแมตต์สมิธเนี่ยอาจจะเลือกใช้แผนหลัง3เป็นแผนหลักเลยแหละครับเราเลยได้ทำการวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มนักเตะตามตำแหน่งที่มีโอกาสจะได้ลงเล่นมากขึ้นเพราะระบบหรืออาจจะมีนักเตะที่ได้ลงเล่นน้อยลงเพราะระบบเหมือนกันนะครับพวกเราเลยแบ่งกลุ่มนักเตะต่างๆไว้ตามนี้เลยครับในส่วนของนักเตะที่มีโอกาสจะกลับมาเกิดหรือได้รับโอกาสมากขึ้นถ้าในยุคของโค้ชแมตต์เนี่ยยังยึดแผน352เป็นหลักนะครับนักเตะกลุ่มแรกเลยที่จะมีการลงเล่นมากขึ้นอย่างแน่นอนก็คือนักเตะกลุ่มเซ็นเตอร์แบ็กตัวสำรองครับอย่างเจ้านุกจักรพันธ์ไพสุวรรณชาตีฉิมทะเลอดิศักดิ์ซอสูงเนินและกาซิโอไซนั่นเองครับเพราะต่อให้อีลิฟานกับตูเยสกลับมาคืนสนามอีกครั้งแต่ด้วยปัญหาการบาดเจ็บของทั้งคู่ที่เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆยังไงโค้ชแมตต์เนี่ยครับก็ต้องมีการโรเตชันนักเตะ2คนนี้อยู่แล้วนะครับต้องหาเกมให้อีลิฟานกับตูเยสได้พักอยู่ดีก็เพื่อว่าให้ถนอมร่างกายของพวกเขานั่นเองครับตัวสำรองในตำแหน่งต่อมาที่จะได้ลงเล่นมากขึ้นก็คือตำแหน่งวิงแบ็คครับอย่างนาคินวิเศษชาติสหรัฐปองสุวรรณรวมถึงในรายของเอเนโต้ภูมิภาด้วยครับเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งเกมเลยแหละครับเลยเป็นตำแหน่งที่ทีมที่เล่นหลัง3ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเปลี่ยนในครึ่งหลังนะครับและนักเตะในตำแหน่งสุดท้ายที่อาจจะได้รับอานิสงส์จากการใช้แผนนี้ไปเต็มๆเลยก็คือนักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ครับเพราะก่อนหน้านี้ในยุคโค้ชเทกุมักใช้แผนการเล่นที่มีคู่กลางแค่2คนและไม่ค่อยให้โอกาสนักเตะคนอื่นๆในตำแหน่งนี้ครับพอทีมกลับมาเล่นแผนที่มีกองกลาง3คนก็จะทำให้นักเตะอย่างกนกพลหรือณัฐพลที่ก่อนหน้านี้ได้แต่นั่งดูเพื่อนๆลงเล่นกันอย่างเดียวก็จะได้รับโอกาสมากขึ้นครับและการใช้กองกลาง3คนก็จะยิ่งทำให้แดนกลางของ BG แข็งแกร่งและมีอาวุธให้เลือกมากขึ้นครับและยิ่งในช่วงเล็กที่2เนี่ย BG ก็จะได้ตัวชาววัดวิรชาติกลับมาและตัวฉัตรมงคลเองเนี่ยก็รอวันคัมแบ็กมาช่วยทีมครับหลังจากได้รับอาการบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ส่วนนักเตะในตำแหน่งที่สถานะกำลังสั่นคลอนและต้องเร่งฟอร์มโหดเพื่อกลับมายึดตัวจริงหรืออาจจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อเพิ่มโอกาสในการลงเล่นมากขึ้นก็คือนักเตะในตำแหน่งปีกของทีมนั่นเองครับในเกมที่พบกับโคราชเนี่ยโค้ชแมตต์ก็ทำให้เห็นแล้วนะครับว่าเกมลุกของ BG ในแผน 3-5-2 แม้จะไม่มีปีกธรรมชาติในช่วงครึ่งแรกแต่การโอเวอร์โหลดผู้เล่นอัดกองกลางและวิงแบ็ควิ่งกรูกันเข้าไปช่วยกันทำเกมลุกก็ทำให้เกมลุกของ BG มีตัวเลือกในการโจมตีทั้งด้านลึกและด้านกว้างเหมือนเดิมแทบไม่ต่างจากตอนที่มีปีกธรรมชาติเลยครับแถมในช่วงครึ่งหลังที่ BG มีการเปลี่ยนตัวเอาลิดอร์โคเฮนกับเจสซี่เคเลนลงไปแม้ช่วงแรกเหมือนจะปรับเปลี่ยนมาเล่นระบบ 3-4-3 แต่พอเล่นไปได้สักพักครับโค้ชแมตต์ก็เลือกจะจับเกซี่เคเรนมาเล่นกองกลางและกลับไปเล่นแผน 3-5-2 อีกครั้งยิ่งทำให้มีโอกาสที่ BG จะกลับเปลี่ยนมาเล่น 3-5-2 อย่างจริงจังเลยครับซึ่งปัจจุบัน BG มีนักเตะที่เล่นตำแหน่งปีกได้อยู่4คนครับก็คือปฐมพลเจริญศักดิ์ลิดอร์โคเฮนและเจสซี่เคเรนนั่นเองครับในรายของปฐมพลเนี่ยอาจจะมีความน่าเป็นห่วงน้อยสุดครับเพราะว่ายุคโค้ชโอ่งเองก็เคยถูกจับไปเล่นกองกลางหรือกองหน้ามาแล้วและมิกกี้ก็เคยทำได้ดีมาแล้วครับเลยไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ถ้ามิกกี้ต้องถูกจับมาเปลี่ยนตำแหน่งอีกครั้งนึงครับแต่ในรายของเจริญศักดิ์กับเจสซี่เคเรนเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็น2คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดครับตำแหน่งที่ทั้งคู่พอเล่นได้อย่างวิงแบ็คขวาก็มีคู่แข่งอย่างสันติภาพกับนาคินขวางอยู่ถ้าจะให้เปลี่ยนไปเล่นกองกลางหรือกองหน้าด้วยสไตล์ที่เป็นนักเตะที่ใช้ความเร็วเข้าโจมตีก็อาจจะทำให้ทั้งคู่ไม่ได้โชว์ศักยภาพสูงสุดออกมาครับและนี่ก็เป็นการเก็บตกหลังเกม BG เปิดตัวโค้ชแมตต์สมิธนัดแรกครับไหนใครเป็นแฟน BG เลื่อนลงมาคอมเมนต์ความรู้สึกหลังเกมนัดนี้กันหน่อยครับว่าพอใจเรื่องอะไรบ้างและเรื่องไหนที่ทีมต้องปรับอยู่อีกบ้าง
าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวตูรูบอลไทยด้วยนะครับสวัสดีครับ